สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่11พฤศจิกายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวไลมอนนะครับเราก็เห็นหลักตัวหุ้นเองเนี่ยก็ซบเซาไปนานนะฮะมองก็เป็นการที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมองเป็นการเก็งกำไรนะครับแรงซื้อบ้านจะไปคอนโดนะฮะแต่คงจะเป็นไปได้ไม่หมดเพราะว่าเซกเมนต์ที่ไลมอนแลนด์ทำอยู่เนี่ยเป็นไฮเอนด์ฮะคนซื้อบ้านเนี่ยคงไม่ได้มาทั้งหมดนะหากเป็นคอนโดราคากลางๆเนี่ยมองว่าน่าจะได้รับผลดีมากกว่าจากประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับภาพรวมหุ้นเนี่ยมองเป็นการรีบาวในระยะช่วงสั้นนะครับบนประเด็นยอดโอนปีหน้านะครับ 10,000 ล้านนะฮะแล้วก็เงินดาวที่ 40% เนี่ยมองว่าคงไม่มีใครคงไม่มีคนทิ้งดาวนะครับราคาพื้นฐานตามคอนเซนซัสเนี่ยอยู่ที่ 1.2 ถึง 1.3 บาทนะครับโดยทางสัญญาณทางเทคนิคก็ค่อนข้างดีนะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรนะครับในกรอบแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งเรามองแนวต้านอยู่ที่ 1.08 ถึง 1.11 บาทนะครับแนวรับก็ 0.98 ถึง 0.96 บาทนะครับถอยก็ 0.93 บาทนะครับตัว BWG นะครับก็ยังคงปรับตัวขึ้นเราก็มองเป็นประเด็นในเรื่องของการได้ประโยชน์หลังน้ำลดนะฮะจากปริมาณขยะอุตสาหกรรมจำนวนมากในนิคมต่างๆที่ถูกน้ำท่วมนะครับจะเป็นตัวผลักดันให้ราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะฮะนอกจากนี้เองงบในไตรมาส3ก็คาดว่าจะออกมาดีแล้วก็ผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG เนี่ยก็ยังคงจะได้สิทธิ์นะครับในการจองซื้ หุ้นของบริษัทย่อยก็คือ AKP นะฮะที่จะเข้าจดทะเบียนใน MAI นะครับก็เป็นตัวบวกอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานเรามองไว้บาท60ตัว Jazz นะครับก็ฟื้นตัวได้ดีพอสมควรนะฮะมองการให้บริการ Wi-Fi มีมากตามความต้องการใช้นะครับโมบายอินเทอร์เน็ตนะฮะอีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆก็มีราคาถูกลงราคาพื้นฐานเรามองไว้ 2.22 บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อนะครับตัวไทยคมนะครับนับจากนี้เนี่ยเรามองผลประกอบการจะดีขึ้นทุกไตรมาสนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากการให้บริการ IP Star เริ่มรับรู้รายได้จากออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาเลเซียนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 13.70 บาทสำหรับตัวนี้เราแนะนำซื้อนะครับก็เป็นอัปเดตอุตสาหกรรมนะครับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแม้ในภาคการผลิตยานยนต์ในไตรมาส3เนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นนะครับอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมองภาวะน้ำท่วมเนี่ยจะเป็นตัวกดดันให้ผลการดำเนินงานในช่วงของไตรมาส4อ่อนตัวลงอย่างชัดเจนนะครับทางฝ่ายเนี่ยก็มีการปรับประมาณการนะครับทั้งอุตสาหกรรมนะครับตัวกำไรลงเนี่ยราว 45% นะครับคาดผลการดำเนินงานปีหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะกลับมาเติบโตอีกครั้งนะครับจากการฟื้นตัวหลังปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนเนี่ยคลี่คลายลงนะครับอีกครั้งได้ปัจจัยสนับสนุนในด้านของอุปสงค์จากการนำเสนอรุ่นใหม่ๆนะฮะแล้วก็นโยบายรถยนต์คันแรกนะครับที่ยังมีผลต่อเนื่องอยู่นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเราก็แนะนำลงทุนปกติโดยท็อปพิกเนี่ยเรามองตัวที่ Z นะครับราคาพื้นฐาน 21.50 บาทนะครับทีนี้นะครับในแต่ละกลุ่มนะครับมีปัจจัยบวกลบอะไรในช่วงนี้นะครับสำหรับตัว AH นะครับเราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ที่ 9.70 บาทนะครับปัจจัยลบก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในโรงงานที่ถูกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับซึ่งอยู่ในอยุธยาก็คืออุตสาหกรรมไฮเทคนะครับที่ผลิตชิ้นส่วนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดเป็นรายได้กว่า 20% ของตัว AH นะครับส่วนปัจจัยบวกเนี่ยก็คือเขามีโรงงานอื่นอีก4แห่งนะครับยังคงดำเนินงานได้ปกตินะครับโดย AH เนี่ยไม่ได้มีการผลิตแค่เพียงชิ้นส่วนในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศจีนนะครับซึ่งมีรายได้ราว 10% นะครับแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ในประเทศมาเลเซียซึ่งมีรายได้ราว 15% อีกทั้งยังมีงานใหม่ของรถนั่งขนาดเล็กจากค่าย Ford ในปีหน้าด้วยนะครับส่วนตัว Z นะครับราคาพื้นฐานนี้ก็มองไว้ 21.50 ก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับโดยลูกค้าปัจจัยลบเนี่ยก็คือลูกค้ารายใหญ่นะครับแม้จะผลิตชิ้นส่วนให้กับหลายค่ายนะครับแต่ทว่ารายได้นั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นรายได้หลักมาจากมิตซูบิชินะครับราว 30% ของรายได้แล้วก็ตัวโยต้าราว 25% ของรายได้นะครับซึ่ง2แห่งนี้เนี่ยได้ชะลอการผลิตนะครับซึ่งหากการประกาศชะลอการผลิตเพิ่มจากทั้ง2ค่ายเนี่ยเราก็มองว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผลการดำเนินงานของตัว Z นะครับส่วนปัจจัยบวกก็คือที่ตั้งของโรงงานทั้ง2แห่งนะครับอยู่ที่สมุทรปราการกับระยองเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ผลการดำเนินงานเนี่ยน่าจะฟื้นตัวนะครับหลังจาก
ฟื้นตัวนะครับตามอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกทั้งก็มีงานใหม่เข้ามาด้วยนะนอกจากเดิมที่ผลิตสินค้าสำหรับรถกระบะเป็นหลักนะครับก็คือถึงกว่า 90% ของรายได้นะครับโดยในปี55นะครับยังมีงานใหม่สำหรับตัว Eco Car เข้ามานะครับจากหลายค่ายไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi นะครับSuzuki นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของงาน Kubota เข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนตัว Stanley นะครับตัวนี้เราแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานปีหน้าเรามองไว้ที่108บาทนะครับปัจจัยลบก็คือโรงงานเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็คือจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีโรงงานแค่เพียงแห่งเดียวด้วยในปัจจุบันนะฮะก็เลยยังไม่สามารถรู้ถึงความเสียหายที่แน่ชัดได้นะอีกทั้งลูกค้าค่ายหลัก2ค่ายก็คือตัว Honda นะซึ่งมีโรงงานอยู่ที่อยุธยาประสบน้ำท่วมนะครับจึงทำให้ต้องประกาศหยุดการผลิตนะครับในขณะที่โรงงานรถจักรยานยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็เป็นพื้นที่เสี่ยงเช่นกันนะครับโดยยอดขายกว่าครึ่งนะครับมาจากค่ายของ Honda นะฮะโดยแบ่งเป็นมาจากรถยนต์เนี่ย 35% แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ 15% นะครับส่วนปัจจัยบวกเนี่ยบริษัทถือว่าไม่มีภาระหนี้สินทางการเงินนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีความเสี่ยงน้อยต่อภาระดอกเบี้ยนะครับในช่วงที่อุตสาหกรรมชะลอตัวแล้วก็ในปีหน้าที่มีการปรับลดภาษีนิติบุคคลลงนะครับมองจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานจากปัจจุบันที่เขาจ่ายภาษีอัตราเฉลี่ยที่ 30% นะฮะอีกทั้งได้รับงานของ Eco Car จากทุกค่ายมาแล้วด้วยนะครับตัว TSC นะครับตัวนี้เราแนะนำถือนะครับราคาพื้นฐาน9บาท80นะครับปัจจัยลบก็คือลูกค้าของเขาก็คือตัว Honda นะครับประสบภาวะน้ำท่วมนะครับโดยยอดขายกว่า 30% เนี่ยจะมาจากรถยนต์ของ Honda และอีก 10% เนี่ยมาจากรถจักรยานยนต์นะครับปัจจัยบวกก็คือพื้นที่โรงงานเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีนะครับก็คือที่อมตะนครอันนี้ไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากภาวะน้ำโดยตรงจากภาวะน้ำท่วมนะประกอบกับฐานลูกค้าเนี่ยค่อนข้างกระจายตัวจากหลายค่ายนะครับมีภาระหนี้สินทางการเงินน้อยนะครับทั้งยังเป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลที่สูงแล้วก็สม่ำเสมอด้วยตัว TKT นะครับอันนี้เราแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 1.12 บาทนะครับยอดขายแล้วก็อัตรากำไรที่ไม่สูงมากนะครับเรามองว่าการดำเนินงานเนี่ยมีความเสี่ยงต่อเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับส่วนปัจจัยบวกก็คือในเรื่องของโรงงาน3แห่งนะครับอยู่ที่สมุทรปราการปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ผลการดำเนินงานฟื้นตัวตามอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เร็วนะครับก็เป็นเรื่องของประกาศผลการดำเนินงานนะครับตัวแรกก็คือตัว Z นะครับประกาศกำไรออกมาเนี่ยอยู่ที่205ล้านบาทต่ำกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยนะครับประมาณ 5% อันนี้ก็เนื่องจากมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเนื่องจากการนำเข้าเครื่องจักรนะสำหรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงาน ICP2 นะครับด้วยการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์หลังเกิดสึนามิเนี่ยส่งผลให้ในช่วง9เดือนนะครับกำไรเนี่ยออกมาอยู่ที่505ล้านหรือปรับลดลงประมาณ 14% เทียบ year on year นะครับอย่างที่บอกก็คือแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4จะอ่อนตัวลงอย่างชัดเจนนะครับจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานทั้งปี54นะครับลดลงเทียบ year on year อย่างไรก็ตามเนี่ยปี55ก็คาดว่าการดำเนินงานจะกลับมาเติบโตอีกครั้งตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะครับก็อย่างที่บอกราคาพื้นฐานเรามองไว้ 21.50 ก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับอีกตัวนึงก็เป็น Qualitech นะครับประกาศงบกำไรในไตรมาส3ออกมาเติบโต 40% year on year นะครับมาอยู่ที่21ล้านบาทการเติบโตเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของภาวะน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัว Qualitech นะครับเนื่องจากฐานลูกค้าเนี่ยอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับก็คือแถวนิคมต่างๆนะครับโดยหลังน้ำลดเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์บ้างนะครับก็คือในเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ์ในปั๊มน้ำมันหรือปั๊มแก๊สที่ถูกน้ำท่วมนะครับแล้วก็ในระยะยาวเองเนี่ยปัญหาน้ำท่วมเนี่ยทำให้ปตท.นะครับมีแผนที่จะเร่งรัดการลงทุนการวางท่อก๊าซแล้วก็ท่อส่งก๊าซไปทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยก็จะทำให้มีงานในอนาคตมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยปัจจุบันเขามีแบ็กหลอกนะครับอยู่ในมือถึง220ล้านนะครับอันนี้จะรับรู้ในไตรมาส4ประมาณ70แล้วที่เหลือจะไปอยู่ในปี55ทั้งหมดนะครับตัวนี้เราได้มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับจากเดิมที่เรามองกำไรอยู่ที่72ล้านมาเป็น77ล้านนะครับแล้วก็ในปีหน้าเราคาดว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยจะเติบโตมาเป็น86ล้านบาทนะครับในเรื่องของการลดภาษีเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์นะเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้ BOI อยู่แล้วนะครับ
บนราคาพื้นฐานปีหน้าเนี่ยเรามองไว้ 7.60 บาทนะครับก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณ 18% ตัวนี้เราก็ปรับคำแนะนำจากถือมาเป็นซื้อนะครับก็ประกาศผลประกอบการ IVL นะคะก็รายงานออกมาเนี่ยก็มีกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้น 24% year on year แล้วก็ 52% Q on Q นะคะอยู่ที่ 3,602 ล้านบาทอันนี้ก็ดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่ 3,175 ล้านบาทเนี่ยอยู่ 13.5% นะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากว่าตัวบริษัทเนี่ยมีกำไรพิเศษจากการซื้อกิจการบริษัทย่อยนะคะเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาจำนวน 1,013 ล้านบาทอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รวมกำไรปกติเนี่ยก็ถ้าไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยกำไรปกติก็จะอยู่ที่ 2,559 ล้านบาทนะคะต่ำกว่าคาดที่ 19.4% อันนี้ก็เป็นผลมาจากว่าตัวบริษัทเนี่ยรายงานกำไรสต็อกออกมาเนี่ย14เหรียญนะคะน้อยกว่าที่เราคาดที่20เหรียญแล้วก็ตัว EBITDA ต่อตันรวมสต็อกเนี่ยอยู่ที่127เหรียญอันนี้ก็ต่ำกว่าที่เราคาด 14% นะคะโดยที่ในงวดนี้เนี่ยกำไรปกติเพิ่มขึ้น 52% year on year แล้วก็ 11% q on q เนี่ยก็มีปัจจัยหนุนมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น 47% year on year แล้วก็ 6.2% Q on Q เป็น 1.2 ล้านตันนะคะหรือว่าถ้าเทียบเป็นการใช้กำลังการผลิตก็อยู่ที่ 89% นะคะในขณะที่อัตรากำไรเนี่ยลดลงเนื่องจากการปรับลดมาร์จิ้นของกลุ่มธุรกิจ PTA นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ตัวคอร์ดบิด้าไม่รวมสต็อกของ PTA เนี่ยลดลง 50% Year on Year แล้วก็ 31% Q on Q นะคะเป็น566ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะตัวคอร์ดบิด้าในไตรมาส3เนี่ยถ้าดูไปแล้วก็คือที่เติบโต 11% year on year แล้วก็ลดลง 25% q on q เนี่ยตัวหลักๆเลยเนี่ยที่มีสัดส่วนสูงสุดในไตรมาสนี้ก็คือตัวเพชรนะคะเพชรเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 70% นะคะและการลดลงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือลดลง 25% q on q แต่ถ้าเทียบyear on year ก็คือเพิ่มขึ้น 37% นะคะตัวที่แย่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อนี้นะคะก็คือ PTA สัดส่วนก็อยู่ที่ประมาณ 14% ตัวเส้นใหญ่เนี่ยก็คือมี EBITDA ก็สัดส่วนก็อยู่ประมาณ 14% เช่นกันนะคะอัตราการลดลงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือประมาณ 8% Q on Q แล้ว 38% year on year นะคะก็เรายังแนะนำซื้อสำหรับตัว IVL นะคะราคาพื้นฐานคือ50สลึงนะคะตัวต่อมาก็เป็นมิ้นท์นะคะกำไรรายงานออกมาอยู่ที่ 1,306 ล้านบาทนะคะเติบโต 925% year on year แล้วก็ 367% Q on Q นะคะอันนี้ก็คือใกล้เคียงกับที่ทางฝ่ายคาดไว้นะคะก็ตัวกำไรที่ออกมาเยอะๆเนี่ยก็เขาเนื่องจากว่าตัวสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขามีบันทึกกำไรพิเศษจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน S&P อยู่ที่ 1,054 ล้านบาทนะคะอันนี้ถ้าไม่รวมกำไรเนี่ยพิเศษแล้วเนี่ยกำไรปกติก็จะอยู่ที่252ล้านบาทนะคะเติบโต 98% year on year แต่ถ้าเทียบ Q on Q ก็คือลดลง 9.7% นะคะแนวโน้มไตรมาส4เนี่ยธุรกิจโรงแรมเรามองว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะคะเทียบ Q on Q เนื่องจากว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้ตัวบริษัทเนี่ยต้องเจอการยกเลิกห้องพักเช่นกันนะคะแต่จากเดิมที่เรามองว่าไตรมาส4น่าจะฟื้นตัวค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะสำหรับในเดือนตุลาเองเนี่ยอัตราการเข้าพักโรงแรมของกลุ่มเนี่ยก็คือปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะคะ 2% year on year เป็น 57% แล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยในไตรมาส3ที่ 55% นะคะส่วนธุรกิจอาหารเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยก็ยังมีเซนโซโกเป็นบวกที่ 7% นะคะแล้วก็ผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้มีการปิดสาขาไปประมาณ 10% นะคะมิ้นเราก็ยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐานคือ 16.70 นะคะตัวเอราวัณนะคะก็ประกาศผลประกอบการไตรมาส3ออกมาก็เป็นไปตามคาดนะคะขาดทุน68ล้านบาทนะคะอันนี้ก็ถ้าเทียบ year on year ก็ถือว่าเป็นผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะก็คือขาดทุนลดลง 30% แต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็แย่ลงเนื่องจากว่าไตรมาส2เนี่ยมีบันทึกกำไรพิเศษจากการขายอาคารเพลินจิตอยู่582ล้านบาทนะคะอันนี้ถ้าเราดึงรายการพิเศษออกเทียบ Q on Q ก็ถือว่ามีการฟื้นตัวเช่นกันนะคะขาดทุนลดลง 17.6% นะคะเรามองแนวโน้มไตรมาส4เนี่ยน่าจะฟื้นตัวค่อนข้างดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีโอกาสที่น่าจะกลับมามีกำไรหรือว่าเบรกอีเวนต์ได้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างส่งผลบวกต่อตัวบริษัทที่ในโรงแรมกลุ่มระดับประหยัดก็คือตัว Ibis เนี่ยมีอัตราการเข้าพักเกิน 90% นะคะแล้วตัวโรงแรมนาคาที่ภูเก็ตเนี่ยก็กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งนะคะหลังจากรีแบรนด์เสร็จจากเครือ Six Sense เป็นเครือ Starwood นะคะตัวนี้เราก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานคือ3.30 บาทนะคะโดยมองปัจจัยบวกจากโรงแรมธุรกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างได้ประโยชน์จากน้ำท่วมนะคะตัวต่อมาก็ Home Pro นะคะก็น้ำท่วมเนี่ยเรามองว่ามีผลกระทบระยะสั้นนะคะแต่แผนระยะยาวเนี่ยตัวบริษัทยังคงเดิมว่าก็คือขยายงานต่อเนื่องนะคะโดยที่เหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ไม่ส่งผลเสียหายกับทรัพย์สินของบริษัทนะคะโดยมี
พียงว่ามีการปิดสาขาในพื้นที่น้ำท่วมเพราะว่าการเดินทางของลูกค้าไปไม่ถึงนะคะก็รวม8แห่งแล้วก็มีการปิดศูนย์กระจายสินค้าที่วังน้อยนะคะโดยสาขาที่ปิดเนี่ยคาดว่าจะกระทบยอดขายประมาณ 3-5% นะคะบนสมมติฐานที่ว่าการปิดสาขาเนี่ยเฉลี่ยประมาณ2สัปดาห์ต่อสาขานะคะในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะบางพื้นที่เนี่ยน้ำก็คือเริ่มลดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวบริษัทก็มีการเริ่มกลับมาเปิดสาขาที่ปิดไปรวม2แห่งก็คือลำลูกกาและอยุธยานะคะโดยแล้วก็คาดว่าศูนย์กระจายสินค้าหลักที่อยุธยาเนี่ยจะเริ่มมาเปิดดำเนินการได้ก็คือต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะแผนขยายธุรกิจระยะยาวเนี่ยยังคงเดิมนะคะโดยในปี2555เนี่ยจะเปิดสาขารวม8แห่งนะคะแล้วก็มองว่าหลังน้ำลดเนี่ยยอดขายเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 20% นะคะตัวนี้โฮมโปรเราก็ยังแนะนำเพียงแค่ถือนะคะราคา10.30 บาทโดยเรามองว่าแนวโน้มไตรมาส4เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนทุกปีอย่างที่เราเคยเขียนไปในรีพอร์ตผลประกอบการแล้วนะคะนะครับก็งบออกมาต่ำกว่าคาดนะครับจากยอดโอนและมาร์จิ้นนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็เหมือนตัวอื่นนะครับยอดโอนยอดขาย Q4 ก็คงชะลอไปนะครับช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการบอกว่าน้ำกว่าจะลดนี่อาจจะเป็นก่อนปีใหม่นะครับในปีหน้าเนี่ยก็ยังดูแล้วยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่บริษัทก็ยังขอดูสถานการณ์หน่อยนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่ดำเนินการอยู่เนี่ย63โครงการจาก141โครงการถูกน้ำท่วมนะครับแบ็กหลอกทั้งหมดเนี่ยประมาณ 17% เนี่ยเป็นยอดจองรอโอนที่โดนน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นตรงยอดนี้เนี่ยอาจจะมีการยกเลิกจากผู้จองนะครับแล้วเมื่อเราดูยอดจอง Q4สุทธิกับยอดจอง Q4 ซึ่งน้อยกว่าแล้วน้อยอยู่แล้วนะครับทำให้ยอดจอง Q4 เนี่ยอาจจะลดลงต่ำมากนะครับอาจจะเหลือครึ่งต่ำกว่าครึ่งนะครับจากเดิมที่เขาจะขายอยู่ 6,000 ล้านนะครับคิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยผู้บริหารมองว่าอาจจะมองไปอีก6เดือนนะครับอีก6เดือนก็คือ Q2 ครับดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมองว่าแนวราบปีหน้าอาจจะโตสักลดลง 10% นะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยบริษัทก็คำนึงความเสี่ยงระยะสั้นนะครับเมื่อยอดโอนมาน้อยเนี่ยแคชโฟลว์ที่จะเข้ามามันจะน้อยลงนะครับเขาไปลดการลงทุนนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยการลงทุนต่างประเทศ3ประเทศเนี่ยที่อินเดียนี่ทำไปเรื่อยๆนะครับที่มาลดีฟเนี่ยตอนแรกจะทำเป็นเฟสนะครับเฟสแรก400ล้านจะมีเฟส2ปรากฏว่าเฟสแรกเนี่ยดูแล้วรัฐบาลมาลดีฟเนี่ยมีการปรับแบนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับพูดง่ายๆคือลดค่าเงินนะครับเวลาปรึกษาไปลงทุนที่นั่นเป็นดอลลาร์เอาเงินกลับก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเขาจะทำแค่เฟสเดียว400ล้านซึ่งเฟสนี้เขาจะขาดทุน90ล้านแต่มันเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่แสดงถึงความล้มเหลวนะครับในการที่ไปออกต่างประเทศที่มาลดีฟนะครับส่วนอินเดียเนี่ยก็ค่อยๆทำไปนะครับก็คงได้ไม่เยอะเท่าไหร่เวียดนามก็ยังช้าเหมือนเดิมนะครับคิดว่ากลางปีหน้ามาดูอีกทีว่าจะขายได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราปรับลดประมาณการรายได้ประมาณ 12% กำไรเนี่ยปีนี้คงจะไม่ถึง 3,000 ล้านนะครับ 2,900 เทียบกับปีแล้ว 3,400 นะครับพูดง่ายๆกำไรลดลงเป็นเวลา2ปีติดแล้วนะครับโดยที่ปีนี้เป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้เกิดภาวะเช่นนี้นะครับปีหน้านี่คิดว่าเป็นเรื่องของเบสที่ต่ำนะครับเลยทำให้กำไรขึ้นมา 3,200 แต่เราพูดถึงว่าบริษัทเนี่ยคิดว่ามีผลจากน้ำท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับราคาปัจจุบันเนี่ย เรามองแล้วโครงการของบริษัทก็ดูแล้วจะอยู่รอบนอกมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยคงกว่าจะฟื้นก็ช้ากว่าคนอื่นนะครับคิดว่าเราแนะนำขายนะครับอีกอย่างนึงเรื่อง PE นี่ก็ใกล้ๆกับค่าเฉลี่ยนะครับสำหรับ AP เนี่ยงบออกมาต่ำกว่าคาดเพราะยอดโอนเราทำสูงไปนะครับเมื่อเราปรับปรุงยอดโอนให้เท่ากับงบที่ออกมาเนี่ย
งบคิวนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับภาวะน้ำท่วมกระทบเหมือนกันครับแต่ว่าแบ็กหลอกในส่วนของที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมันไม่เยอะครับมีแค่ 7% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มูลค่ารอขายเนี่ยหรือมูลค่าขายคงเหลือประมาณ 28% ก็เป็นโปรเจกต์ที่โดนน้ำท่วมนะครับแต่น้ำท่วมในส่วนของโปรเจกต์รอเปิดนี่ประมาณ 11% เพราะฉะนั้นเอฟเฟคถ้าเทียบกับปรึกษาเมื่อกี้จะน้อยกว่านะครับในเรื่องของปีหน้าเนี่ยก็ยังมีแบ็กหลอกไปรอ 7,000 นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยจะได้ประโยชน์จากภาษีด้วยในส่วนนี้รายได้โต 5% ก็จริงแต่ได้ประโยชน์ทางด้านภาษีกำไรโต 16% คือถ้าดูความเสี่ยงจากน้ำท่วมตัวนี้จะน้อยกว่านะครับเพียงแต่อัพไซด์ตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยแนะนำถือมองราคาพื้นฐาน5.10 บาทสเตคอนนะครับประกาศงบ Q3 276ล้านบาทเพิ่มขึ้น 134% year on year นะครับ 25% Q on Q ต้องเป็นแบบนี้แหละครับเพราะรายได้เนี่ยคิวนี้ 4,200 ปีแล้ว 2,000 เพราะปีนี้เนี่ยมีการปีที่แล้วเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญารถไฟฟ้าปีนี้คือมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นรายได้มันจะเข้าเยอะปีนี้นะครับถ้าเทียบ Q on Q ก็ดีขึ้นครับรายได้ 4,200 คิวที่แล้ว 3,700 นะครับหลักๆก็คือมาจากการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสีม่วงนะครับmargin ก็ดูแล้วพอทนนะครับอยู่ 8% ทรงตัวนะครับมองต่อไปข้างหน้านะครับ Q4 เนี่ยคงจะยุบหน่อยครับเพราะว่าน้ำท่วมเยอะนะครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีม่วงสีน้ำเงินก็ชะลอไปนะครับแต่มองไปในปีหน้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะได้งานรถไฟฟ้าหรืองานบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลจะออกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเขาก็ต้องมาจ้างผู้รับเหมารายใหญ่ละครับมันดู valuation ตรงนี้14 บาทราคาหุ้นค่อนข้างขึ้นเยอะนะครับในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นจาก10มาเป็น12ต้นนะครับแต่ในเชิงพื้นฐานยังพอจะมีอัพไซด์แนะนำซื้อต่อนะครับโตโยไทยนะครับก็ประกาศงบถ้าดูเยนเยจะค่อนข้างที่จะส่งๆนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าปีนี้นั้นเป็นเรื่องรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่มาร์จิ้นสู้ปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยยอดรายได้มาจากค่าบริการเป็นหลักซึ่งโดยปกติค่าบริการนี่มีมาร์จิ้นสูงนะครับแต่เราคิดว่ายอดเซ็นงานใหม่เนี่ยปีนี้เซ็นไปแล้ว14,000ปีที่แล้วเซ็นทั้งปี10,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูใน Q4 ก็มีโอกาสที่จะได้อีก2-3 งานนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยยอดเซ็นเยอะก็แปลว่าโกรทข้างหน้าก็จะมีนะครับเราก็มองตัวนี้กำไรเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโต10%ปีนี้ปีหน้า20%ยังมองราคาพื้นฐานรวมมูลค่าเงินลงทุนในโรงไฟฟ้านะครับอยู่ที่11.60 บาทแนะนำเก็งกำไรก็มี KCE นะคะประกาศงบมานะคะกำไรเพียง52 ล้านบาทนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป 68% นะคะแต่เทียบกับ Q2 เนี่ยก็จะเห็นว่าฟื้นตัวดีขึ้นนะคะยอดขายดอลลาร์เทอมอยู่ที่70 ล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 7% นะคะแล้วก็ที่เทคเองเนี่ยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นนะคะทำให้ margin เนี่ยเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงหนี้เป็นดอลลาร์นะคะและบาทที่แข็งนะคะก็ทำให้มีขาดทุนจากตรงนี้รวมถึงในเรื่องของการขาดทุนในการป้องกันความเสี่ยงนะคะ38 ล้านตามราคาทองแดงที่ลดลงค่อนข้างมากนะคะทางฝ่ายจะปรับในเรื่องของผลประกอบการปี54และ55ใหม่นะคะจากเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ไฮเทคนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อKC Tech นะคะซึ่งมีสัดส่วนยอดขายประมาณสัก 40% ของตัวยอดขายรวมนะคะราคาปัจจุบันแนะนำถือนะคะตัว TVO กำไรออกมา50 ล้านบาทนะคะลดลงทั้งเยนเยและ Q on Q 58% และ 78% นะคะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่คาดไว้นะคะแม้ว่าในเรื่องของยอดขายจะเพิ่มขึ้น 26% นะคะจากปีที่แล้วนะคะเนื่องจากมีการขยายกำลังการผลิตใหม่นะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยปริมาณการขายกากถั่วเหลืองในตลาดประมาณกากถั่วเหลืองที่ค่อนข้างมากในตลาดนะคะก็ทำให้ซึ่งมีตั้งแต่ควอเตอร์2แล้วต่อมาในควอเตอร์3เองเนี่ยทำให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงนะคะมาร์จิ้นเนี่ยเหลือเพียงแค่
1.9% เท่านั้นนะคะจาก 5% ในไตรมาส2ที่ผ่านมาแล้วก็ 9.2% ในไตรมาส3ของปีที่แล้วนะคะแนวโน้มไตรมาส4เนี่ยคาดว่าน่าจะฟื้นตัวเทียบควอเตอร์ควอเตอร์นะคะราคาปัจจุบันแนะนำเพียงถือนะคะราคาเหมาะสม 16.30 นะคะ CFPT นะคะกำไรออกมาต่ำกว่าคาด 5% นะคะออกมา370 ล้านบาทนะคะโดยเป็นผลในส่วนนี้เนี่ยที่ออกมาต่ำกว่าคาดสัก 5% เนี่ยเป็นผลจากในร่วงของส่วนแบ่งขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้นะคะแต่ยอดขายดีกว่าคาดนะคะโดยยอดขายในกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มของอาหารสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งเยียนเยียและคิวออนคิวนะคะโดยเฉพาะอาหารปลาและกุ้งนะคะอีกทั้งในเรื่องของราคาขายเฉลี่ยส่งออกก็เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนตัวสัดส่วนการขายในกลุ่มอาหารสัตว์ที่มากขึ้นนะคะทำให้มาร์จิ้นยังใกล้เคียงกับควอเตอร์2ที่ผ่านมานะคะคือมีอยู่ที่ 16.9% นะคะในส่วนอัตราภาษีจ่ายเนี่ยต้องบอกว่าลดลงนะคะจากในเรื่องของได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องการลงทุนใหม่นะคะในส่วนแบ่งขาดทุนเนี่ยก็คือเพิ่มเป็น53ล้านบาทจากไตรมาส2ที่รับรู้กำไร9ล้านบาทนะคะทางฝ่ายสำหรับแนวโน้มในไตรมาส4เนี่ยคาดว่า GFPT เนี่ยผลประกอบการจะอ่อนลงนะคะอ่อนตัวลงเนี่ยเป็นผลจากในเรื่องของตัวธุรกิจอาหารสัตว์เนี่ยที่ลดลงนะคะโดยเฉพาะในส่วนอาหารกุ้งนะคะทางฝ่ายได้ปรับในส่วนของการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนมากขึ้นนะคะปรับประมาณการปี5455ลงจากเดิมนะคะแต่ราคาปัจจุบันยังคงคำแนะนำซื้อปรับราคาเหมาะสมปี55เป็น12บาท20นะคะตัว SVI นะคะมีอัปเดตนะคะก็เดิมเนี่ยต้องบอกว่างบที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาด 14% นะคะออกมา214ล้านบาทนะคะในส่วนของตัวที่ออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยเป็นผลจากในเรื่องของมาร์จิ้นที่ต่ำกว่าที่คาดถึง 1% นะคะดอลลาร์เทอมเนี่ยคือในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นทั้งเยียนเยียและคิวออนคิวนะคะอยู่ที่89ล้านเหรียญโดยประมาณนะคะแต่บาทที่แข็งค่าแล้วก็ในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบทำให้มาร์จิ้นเนี่ยลดเหลือเพียงแค่ 10.5% เท่านั้นนะคะในทางฝ่ายได้ปรับในส่วนของประมาณการปี54ลงจากเดิมนะคะต้องบอกว่าปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่โรงงานบางกะดีนะคะก็ทำให้ตัวผลประกอบการของ S ซึ่งเป็นฐานการผลิตเพียงแห่งเดียวนะของ SVI เนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับมาได้นะคะแต่ว่าบริษัทเนี่ยคาดว่าจะกลับมาผลิตได้อีกครั้งนึงตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปนะคะเนื่องจากทางบริษัทเนี่ยก็ยังมีโรงงานอีกที่นึงที่แจ้งวัฒนะนะคะซึ่งเดิมเนี่ยคาดว่าโรงงานดังกล่าวเนี่ยจะขายนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขายออกไปก็เลยทำให้มีการย้ายฐานการผลิตมาผลิตที่นี่แทนนะคะโดยกำลังการผลิตเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสัก 30% ของเดิมนะคะทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการปี54ลงนะคะยอดขายเหลือ282ล้านเหรียญเดิมคาดไว้ก็คือ333ล้านเหรียญนะคะก็คือ Q4 เนี่ยก็หายไปสักเกือบครึ่งนึงนะคะจากตัวควอเตอร์นะคะแต่คาดว่าผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเองเนี่ยจะส่งผลให้ไตรมาส4เนี่ยขาดทุนจากการดำเนินงานนะคะปรับประมาณการกำไรสุทธิปี54เหลือ673ล้านบาทนะคะลดลง 8% นะคะถามปีหน้าเนี่ยก็มองว่าปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเองเนี่ยคงยังส่งผลต่อไปถึงในควอเตอร์1ของปี55นะคะคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้อีกครั้งหนึ่งก็คือไตรมาส2เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็มีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มอีก5เครื่องนะคะเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่มีอยู่นะคะคาดว่าหลังน้ำที่โรงงานบางกะดีลดลงเนี่ยก็จะกลับไปผลิตที่โรงงานดังกล่าวอีกครั้งนึงนะคะเนื่องจากว่าก็คือในส่วนนี้ยังไงก็คงต้องดำเนินที่นี่ต่อไปนะคะเพราะว่าลงทุนไปค่อนข้างมากแล้วนะคะสำหรับปี55เองเนี่ยทางฝ่ายจากตัวเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วก็ในส่วนของโรงงานที่มีเครื่องจักรเดิมที่มีอยู่เองเนี่ยคาดว่าจะทำให้ยอดขายเนี่ยปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เพียงแค่ 2% นะคะอยู่ที่288ล้านเหรียญ นะคะแต่มองในเรื่องของตัว margin ในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะไม่ดีเทียบเท่ากับปีนี้นะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยก็คือปรับเป็น602ล้านบาทนะคะเทียบกับปี54เนี่ยก็คือลดลงไป 11% นะคะทางฝ่ายแนะนำถือนะคะก็มองในเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็การจัดการปัญหาต่างๆเนี่ยก็เร็วกว่าความคาดหมายนะคะปรับราคาเหมาะสมปี55เป็น2บาท82สตางค์นะคะอีกมูลพีที่9เท่านะคะประกันงบของตัวไทยคมนะคะก็เป็นควอเตอร์แรกที่มีกำไรสุทธิออกมานะคะได้กำไรสุทธิออกมา 16.04 ล้านบาทนะคะเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วที่ขาดทุน24ล้านบาทแล้วก็ควอเตอร์รวมแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือมีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะก็มองในแง่ของการใช้บริการของตัว
บริการดาวเทียมไทยคมแล้วก็ IP Star เนี่ยมีการดีขึ้นมากนะคะก็เทรนด์ของการของตัวให้บริการเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเพราะว่าเริ่มมีการให้บริการในประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ในมาเลเซียก็จะเริ่มให้บริการในควอเตอร์4นี้นะคะแล้วก็มีผลประกอบการที่เรามองว่าจะสามารถเป็นบวกได้ทั้งปีนะคะไทยคมแนะนำซื้อนะคะตัวบำรุงราษฎร์นะคะก็ประกาศงบออกมา454ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 20% year on year 32% Q on Q นะคะหลักๆ ก็คือมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นควอเตอร์3เป็นช่วงที่เรียกว่า high season นะคะก็เลยทำให้มีกำไรออกมาค่อนข้างดีนะคะ9เดือนแรกก็มีกำไร 1,213 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 75.58% ของที่ทางฝ่ายประมาณการทั้งปีไว้นะคะก็คงประมาณการไว้ที่เดิมนะคะบ้านปูก็มีประกาศงบนะคะดีกว่าที่เราคาดนะคะออกมา 4,200 นะคะเราคาดไว้ประมาณ 4,000 นะคะก็ผลจากปริมาณการขายและจำหน่ายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินก็ดีขึ้นด้วยนะคะ9เดือนแรกก็กำไรไปแล้ว 16,531 ล้านบาทนะคะแนะนำซื้อตัวนี้ราคาพื้นฐาน820นะคะมีตัวเอเชียกรีนนะคะเอเชียกรีนก็แนะนำซื้อนะคะในควอเตอร์3นี้กำไรลดลงนะคะก็เป็นไปตามคาดที่เรามองไว้ว่าเป็นเทรนด์เดียวกันที่ลดลงแต่เขาขาดทุนเป็นกำไรที่ลดลงมากกว่าที่เราประมาณการนะคะเขาออกมาอยู่ที่ 50.66 ล้านบาทเราประมาณการไว้ที่56ล้านบาทนะคะ9เดือนแรกก็มีกำไรรวมสุทธิอยู่ที่198ล้านบาทนะคะในควอเตอร์3ที่กำไรลดลงเนี่ยก็เป็นสาเหตุ2ประการก็คือในช่วงที่มีเดินขบวนตรงเป็นม็อบนะคะที่สมุทรสาครนะคะก็ทำให้จะต้องมีการหยุดดำเนินการชั่วคราวอันนี้ตามคำสั่งของทางราชการนะคะอีกอันนึงก็คืออยุธยาน้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้การขนส่งถ่านหินเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะคะก็เขาก็เลยย้ายไปใช้คลังสินค้าที่เขามีอยู่อีก2ที่คือที่ชลบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะคะการย้ายคลังสินค้าไปที่ชลบุรีและเพชรบุรีก็ทำให้ระยะทางในการที่จะขนสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นระยะทางที่ไกลขึ้นนะคะดังนั้นมาร์จิ้นก็ดรอปลงนะคะต้นทุนเนื่องจากต้นทุนทางการขนส่งที่มีเพิ่มมากขึ้นนะกอสมาร์จิ้นอยู่ที่ 9.65% นะคะในควอเตอร์3นี้เทียบกับควอเตอร์2ที่ 12.39% อันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้กำไรลดลงนะคะเรามองทั้งปีเนี่ยอยู่กำไรอยู่ที่290ล้านบาทนะคะก็มองควอเตอร์4นี้จะจำขึ้นมาดีค่อนข้างเยอะก็เพราะว่าเขาจะเริ่มจำหน่ายถ่านหินในไปประเทศจีนมากขึ้นนะคะส่วนปีหน้าเราก็มองโกรทขึ้นไปอีก 33% นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่6.82 บาทสตางค์นะคะแนะนำซื้อมีแคปิตอลเกนประมาณ 31% นะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ